วัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการแบ็กอัพช่อง y o u t u b e นะครับเพื่อนๆที่ที่ทำ YouTube ทำช่อง y o u t u b e นะครับก็เราสามารถใช้วิธีแบ็กอัพได้ง่ายๆดังนี้นะครับเข้ามาที่ takeout.google.com นะครับ s e t t i n g s u s s h 2 t a k e o u t นะครับหรือดูที่ลิงก์ตามคลิปวิดีโอหรือใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับ ก็คือเพล่อเข้ามาตรงนี้มันก็จะมีขั้นตอนให้เราล็อกออน Gmail นะครับแล้วก็ล็อกออน Gmail ที่เราใช้ทำช่อง YouTube นะครับอันนี้ก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับพื้นที่ที่เราจะทำการเก็บข้อมูลนะครับก็ให้เลือกเฉพาะในส่วนของ YouTube อย่างเดียวนะครับอานนี้ครับผมมากดตรงนี้ไปเลือกเลยก่อนนะครับแล้วเราไปเลือก YouTube YouTube จะอยู่ด้านล่างสุดเลยครับ นี่ครับกด YouTube แล้วนะครับอันนี้คลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับก็จะถูกแบ็กอัพนะครับเลอ,อเราสามารถเลือกประเภทของไฟล์ได้นะครับว่าจะเป็นซิปหรือว่าเป็นอะไรซึ่งผมก็แนะนำไว้ให้เป็นซิปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะใช้พวกโปรแกรม w i n ซิปหรือไม่ต้องลงโปรแกรม w i n ซ i p ในตัว Windows เองก็สามารถแตกไฟล์ซิปได้นะครับ ขนาดข้อมูลสูงสุดนะครับถ้าไม่ต้องการให้มันแยกเป็นหลายไฟล์นะก็เลือกเป็น50 g b เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีเขียนรีมาไว้ว่าถ้าไฟล์ที่มันใหญ่เกิน2 g b นะครับแล้วก็จะต้องใช้ซิป64บิตนะครับซึ่งซิป64บิตตัวนี้นะครับมันก็จะต้องใช้ตัว OS นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าใครใช้ Windows 10นะครับก็ยังไงก็เป็น64บิตอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเ i n นซิปเวอร์ชันใหม่ๆโปรแกรมแตกไฟล์เวอร์ชันใหม่ๆก็ลงบน OS เ4บิตได้อยู่แล้วนะครับอ่ะตอนนี้วิธีการส่งนะครับก็ถ้าเลือกอันแรกเลยนะครับตรงที่เขาเลือกไว้ให้อยู่แล้วก็คือส่งลิงก์ทางดาวน์โหลดมาทางอีเมลนะครับหลังจากที่เรากดตรงนี้นะครับก็คือจะมีให้เลือกทั้งหมดเห็นนะครับอ่าจะมีส่งลิงก์มาทางอีเมลหรือว่าเพิ่มลงในได์ได์ตัวนี้ก็หมายถึง Google Drive นะครับ หรือจะเพิ่มไปที่ d r บบ b ็อกหรือไปที่ OneDrive o n e d r i e ก็เป็นของ Microsoft นะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้เอาเป็นตัวแรกที่เขาเลือกไว้เนี่ยแหละครับมันจะเก็บอยู่ในพื้นที่ของ Google เลยนะครับซึ่งไม่มีพื้นที่นะครับไม่มีไม่มีจำกัดโค o ต้าซึ่งเราสามารถสร้างเก็บตนี้ไว้ได้นะครับแต่ว่าไฟล์ที่เก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ Google ตรงนี้นะครับมีระยะเวลาเก็บอยู่แค่7วันเท่านั้นนะครับแต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่า เราก็ทําทุกอาทิตย์นะครับทุก7วันเราก็มาแบ็กอัพช่อง YouTube ทีหนึ่งนะครับมันก็ทําให้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่เก็บในฮาทิตย์ของเราเองนะครับแล้วก็เผื่อกันว่าช่องเราโดนสแปมหรือว่าโดนปิดไปนะครับเราจะต้องเราจะได้ไม่ต้องมาทําคลิปใหม่นะครับวันนี้ใครที่ทําคลิปไว้เยอะนะครับในช่องก็ใช้วิธีง่ายๆตรงนี้นะครับแบ็กอัพเก็บไว้นะครับทําทุก7วันก็ได้ครับเพราะหลังจากที่หน้าเนี้ยเราเปิดค้างไว้ได้เลยนะครับ แล้วก็เราก็ไปใช้งานอย่างอื่นไปนะครับเมื่อ,อ,อตัวตัว g o o g l e นะครับมันทำการแบ็ k อัพข้อมูลเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาเช็คอีเมลนะครับเช็คอีเมลที่เราล็อกที่เราทำช่อง YouTube อยู่นะครับจะมันจะมีอีเมลประมาณอย่างนี้มานะครับ Google ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณนะครับเพื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีแบบนี้มานะครับอันนี้ถ้าเราต้องการจะดาวน์โหลดข้อมูลเราก็กดที่ดาวน์โหลดที่เก็บทาัวอร์เลยนะครับเข้าไปมันก็จะเป็นการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าไอตัวไฟล์ของเรานะครับมันใช้งานอยู่ได้กี่วันนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําการแบ็กอัพช่องของผมไว้เมื่อวานนี้นะครับจะเห็นได้ว่าจะเก็บอยู่ได้4 เออไม่ใช่สี่เจ็ดวันครับยี่สิบแปดพฤษภาถึงสี่มิถุนายนก็คือเจ็ดวันพอดีนะครับซึ่งเราก็ควรจะแบ็กอัพช่องของเรานะครับทุกๆ7เจ็ดวันนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่มีโคตาในการเก็บนะครับว่าเราเก็บข้อมูลได้ไม่จํากัดเลยครับเพียงแต่ว่าเราต้องคอยเตือนตัวเองแบ็กอัพช่องทุกเจ็ดวันนะครับแต่ว่าผมว่าเสียเวลาเพียงเล็กน้อยนะการแบ็กอัพอันนี้เพราะเท่าที่กดไปเมื่อกี้เนี้ยเราแค่เปิดหน้านั้นค้างไว้นะครับหรือจะปิดไปก็ได้นะผมเคยลองปิด คือกดกดให้มันทํางานไว้แล้วแล้วผมก็ปิดปิดหน้าต่างไปเลยนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอีเมลแจ้งมาเองนะครับก็โอเคครับขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แอนแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซ like ับสไคร b ์เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ